ไผ่ไม่เข็ดทำท่าโค้งเยอะหยันบิ๊กตู่ได้เป็นองคมนตรีFacebook วงสามัญชนนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ภาพของนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินค่ะที่ทำท่ายืนก้มโค้งตัวในลักษณะเดียวกันกับรูปปั้นหน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะคะย่านถนนข้าวสารพร้อมกับระบุแคปชั่นภาพนะคะว่าฉลองแด่องคมนตรีคนใหม่ที่ร้านดังกล่าวซึ่งผู้ใช้ Facebook นะคะก็ได้เข้ามาถล่มไผ่เละเลยค่ะหลังจากที่ไผ่นะคะลงภาพเยอะหยันบิ๊กตู่เป็นองคมนตรีชาวเน็ตจ้วงค่ะเดี๋ยวก็มาทำซึ้งตอนเขาอภัยโทษอีกไม่รู้กาลเทศะหนักแผ่นดินไปอยู่คุกอย่าบ่นนะว่าในคุกลำบากหลังจากที่นักการเมืองระดับสูงหลายคนนะคะได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายกับพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็ระบุข้อความแสดงความยินดีผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะอีกทั้งก็ยังมีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเคยร่วมรัฐบาลเดียวกันก็ได้มีการส่งเมสเสจค่ะไปแสดงความยินดีกับทางพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ได้มีการตอบกลับข้อความกลับมานะคะเป็นการกล่าวขอบคุณแล้วก็ฝากฝังให้ช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองค่ะรวมถึงนายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะคะส.ส.จากราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติที่เคยทำงานร่วมพรรคกับพลเอกประยุทธ์มาก่อนหน้านี้ต่อมาว่าวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางเพจ Facebook วงสามัญชนค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพของนายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินแกนนำกลุ่มดาวดินที่ทำท่ายืนก้มหัวในลักษณะเดียวกันกับรูปปั้นหน้าร้านแห่งหนึ่งย่านถนนข้าวสารค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นภาพนะคะว่าฉลองแด่องคมนตรีคนใหม่ที่ร้านดังกล่าวซึ่ง Facebook เพจร้านดังกล่าวนะคะก็ได้มีการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้วยนะคะโดยบอกว่าตื่นมาดูสลิ่มดิ้นอะไรกันจากนั้นค่ะก็มีผู้ใช้ Facebook อื่นๆนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกด้วยค่ะว่าเดี๋ยวก็มาทำซึ้งตอนเขาอภัยโทษอีกไม่รู้กาลเทศะหนักแผ่นดินไปอยู่คุกอย่าบ่นนะว่าในคุกลำบากสำหรับพฤติกรรมของนายไผ่ดาวดินนะคะก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2560ค่ะเคยถูกศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยพิพากษาจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงลดโทษเหลือจำคุก2ปี6เดือนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังจากที่นายไผ่ดาวดินค่ะได้มีการแชร์ข้อความหนึ่งนะคะของสำนักข่าวต่างประเทศผ่านสังคมออนไลน์ซึ่งมีข้อความเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต่อมาเมื่อวันที่24สิงหาคม2564พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10ได้เป็นโจทฟ้องไผ่ดาวดินเป็นจำเลยในความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยอัยการโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่13ตุลาคม2563เวลากลางวันค่ะจำเลยในนามแกนนำกลุ่มดาวดินได้มีการรวมตัวกับกลุ่มผู้ชุมนุมอื่นๆโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าคณะราษฎร2563จัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองเมื่อวันที่14ตุลาคม2563เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยมีการตั้งเวทีปราศัยนะคะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้จำเลยแล้วก็พวกเนี่ยยุติการชุมนุมจำเลยก็ได้มีการเข้าต่อสู้ขัดขวางค่ะสาดสีอะคริลิกใส่เจ้าหน้าที่กระทั่งถูกจับกุมตัวในวันดังกล่าวท้ายคำฟ้องพนักงานอัยการนะคะก็ได้ระบุว่าในวันที่15สิงหาคม2560ศาลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้พิพากษาจำคุกจำเลย2ปี6เดือนฐานดูหมิ่นสถาบันและเมื่อพ้นโทษเมื่อวันที่10พฤษภาคม2562จำเลยก็ได้กลับมากระทำผิดซ้ำอีกครั้งจึงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเนื่องจากศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวเพราะว่าจำเลยเนี่ยกระทำผิดลักษณะเช่นนี้เนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วจนถูกพนักงานสอบสวนพื้นที่ต่างๆดำเนินคดีนับ10คดีจากนั้นเมื่อวันที่10กันยายน2564ค่ะศาลอาญาเนี่ยได้มีการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายไผ่ดาวดินแกนนำคณะราษฎรจำเลยที่7คดีหมายเลขดำที่287/2564
ที่พนักงานอัยการคดีอาญาค่ะเป็นโจทยื่นฟ้องนายพฤทธิ์ชีวรักษ์กับพวกเป็นแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรรวม22คนในความผิดหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา116รวมทั้งความผิดอื่นๆกรณีชุมนุมปักหมุดที่สนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายน2563ค่ะโดยศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าในวันที่17สิงหาคม2564ศาลอาญามีมติไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่7เนื่องจากเกรงว่าจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นตามที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการร้ายแรงอย่างไรไม่ถือว่าเป็นพฤติการเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้นอกจากนี้ศาลอาญายังได้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในไผ่ดาวดินในคดีหมายเลขดำฝ857/2564กรณีถูกจับกุมร่วมกับพวกรวม3คนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดพรบควบคุมโรคติดต่อและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีกิจกรรมชุมนุมและมีการสาดสีหน้าสน.ทุ่ง2ห้องเมื่อวันที่3สิงหาคม2564ค่ะและคดีหมายเลขดำฝ858/2564ที่พนักงานสอบสวนสน.บางเขนนะคะได้ดำเนินคดีกับนายไผ่ดาวดินในข้อหาร่วมจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเผยแพร่ระบาดของโรคซึ่งศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและยกคำร้องโดยระบุเหตุผลเช่นเดียวกันและล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทฟ้องนายไผ่ดาวดินกับพวกรวม18คนเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 215และ360พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548พ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมมั่วสุมทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิดศาลพิเคราะห์จากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงวินิจฉัยด้วยว่าตัดสินจำคุกคดีจำเลยที่1และจำเลยคดีที่3นายจตุพัฒน์ปุณพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดิน1ปีปรับคนละ 6,000 บาทรอลงอาญา2ปีในคดีความผิดฐานสาดสีใส่ป้ายชื่อสน.ทุ่ง2ห้องผนังตึกอาคารพื้นทางขึ้นสน.ทุ่ง2ห้องได้รับความเสียหายซึ่งมีจำเลยที่3เป็นผู้กระทำการโดยมีจำเลยที่1เป็นผู้สั่งการถึงแม้จำเลยที่1จะโต้แย้งว่าไม่ได้เป็นคนสั่งการแต่จากพยานหลักฐานและภาพถ่ายยืนยันได้ว่าจำเลยที่1มีลักษณะการพูดคุยกับจำเลยที่3ซึ่งมั่นใจว่าจำเลยที่1และจำเลยที่3เตรียมการมาตั้งแต่แรกส่วนข้อหาอื่นๆค่ะศาลมองเห็นว่าจำเลยทั้ง18คนกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการชุมนุมโดยอยู่ในกรอบและก็สิทธิ์ที่พึงมีจึงยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา